สวัสดีครับคราวนี้เรามาเรื่องพื้นฐานกันบ้างเป็นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องทองที่หลายๆคนมีปัญหาหลายๆคนประสบปัญหาขาดทองกันเยอะพอสมควรคือได้ตัวพิเศษมาขายเลยขายเคยสนใจกันไหมว่าการขายอัศวินพิเศษเนี่ย4ดาว5ดาวหรือ6ดาวคุ้มที่สุดบางคนอาจจะตอบทันทีไม่ต้องคิดเลย6ดาวอ่ะใช่โอเค6ดาวเนี่ยมันได้1ล้านอยู่แล้วมันได้เยอะที่สุดแต่เคยคิดไหมว่าไอการอัปเกรดจาก4ดาวไป6ดาวเนี่ยใช้ต้นทุนเท่าไหร่มันคุ้มหรือไม่คุ้มสรุปแล้ว4ดาว5ดาวหรือ6ดาวดีกว่าเราเริ่มต้นกันจากผู้เล่นเอาแบบผู้เล่นใหม่ๆเลยนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ๆอ่ะผมแนะนำให้ขายแบบ6ดาวสาเหตุที่ให้ขาย6ดาวเพราะว่าคุณจะต้องใช้ไออันนี้ Soul Essenceซึ่งไอโซเอเซนต์เนี่ยมันเป็นของสำคัญสำหรับการใช้ในเรื่องคอนเทนต์การอัพเขาเรียกว่าโพเทนเขาเรียกกันว่าโพเทนอย่างเงี้ยเช่นตัวใหม่อย่างเงี้ยลิมิตกดลิมิตเบรกมันจะมีไออันเนี้ยถ้าเกิดผมอันล็อกไปปั๊บมันจะต้องใช้โซเอเซนต์ซึ่งผมจะอันล็อกอะไรดีผมเอาอะไรดีวะผมเอาอันอย่างเงี้ยขวางข้าไม่ได้หรอกเอาอะไรดีที่มันนี่สิถึงจะเรียกว่าการอันนี้ผมยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมก็ต้องลิมิตเบรกอยู่ดีอ่ะสมมุติผมเอาอันล็อกเลยหมาตัวนี้ผมยังไม่ได้ใช้นะเป็นตัวที่ผมจะเอาไว้ PVP แต่ว่าผมยังไม่เลเวลยังไม่50ก็เลยทิ้งมันไว้อย่างเงี้ยแล้วไม่ใช้การที่เป็นผู้เล่นใหม่ถ้าจะใช้ลูบี้แพงนะ1ไป10นี่ใช้ 1,500 ก็หนักอยู่หรืออันนี้ก็ใช้ 8,700 8,700 ถามว่าเยอะแค่ไหนเยอะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่ง่ายเลยมันคือการขายอัศวิน6ดาวขอบทองประมาณ2ตัวนิดๆถ้าเป็นขอบทองขอบทองเนี่ยถ้าเราขายมันจะได้โซเอเซนต์เขาเรียกกันตะเกียงเพื่อนผมมันชอบเรียกตะเกียงง่ายดีตะเกียงเนี่ยมันได้ 4,100แต่ถ้าเป็นขอบเงินมันได้ 2,000 อันนี้ทองก็จะได้1ล้านเรามาดูขอบเงินกันบ้างถ้าขอบเงินมันได้แค่ 2,000 ตะเกียงเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่เนี่ยจะชอบขายเอาตะเกียงแรกๆที่ระบบนี้เข้ามาผมก็ขายแต่6ดาว6ดาว6ดาวเอาตะเกียงแต่หน้าตอนเนี้ยผมขายจนแบบคือมันล้นน่ะมันไม่จำเป็นต้องเอาตะเกียงแล้วเพราะฉะนั้นผมจะขายเพื่อจุดประสงค์เดียวคือทองเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องตะเกียงเนี่ยผมจะไม่สนละแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะให้ขายเอา6ดาวเอาตะเกียงเยอะๆเพื่อที่จะประหยัดหรือจะใช้ลูบี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดปั๊มถ้าขยันฟาร์มบี้มาปลดก็ได้นะแต่อันนี้ผมจะเน้นในเรื่องการขายเพื่อเอาทองแล้วการขายเพื่อเอาทองเนี่ยถ้าเราขาย5ดาวเนี่ยมันจะได้แค่ 600,000 ผมจะไม่พูดถึงตะเกียงแล้วนะผมจะพูดถึงทองล้วนๆ5ดาวมันจะได้แค่ 600,000 เห็นไหมดูตะเกียง 3,800 3,800 กับ 4,100 แทบไม่ต่างกันเลยผมบอกว่าผมจะไม่พูดถึงตะเกียงก็พูดจนได้ตะเกียงแทบไม่ต่างกันเลยต่างกันแค่ทองหลักๆ 400,000 แล้วการที่อัพจาก5ดาวไอ้5ดาวไป6ดาวเนี่ยคุณใช้เท่าไหร่โดยปกติแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราอัพกันอย่างนี้ปั๊บมันจะขาดเราจะกดแค่นี้จะอัพ14ครั้งเราจะใช้ทองประมาณเกือบผมกดเลยละกันจะใช้ทองประมาณ 100,000 ถ้าไม่คริติคอลนะจะอยู่ที่ 100,000 ในการตีบวก5เว้นแต่ว่าคุณจะเอา4ดาวมาปั๊มก็จะใช้น้อยลงหน่อยแล้วแรงอัพ trying to use few minutes เรากดผิดเราต้องกดแรงอัพถ้ากดแรงอัพมันใช้ 100,000 ครับท่านเห็นอะไรไหมคือแค่ตีบวกคุณใช้แล้ว 100,000 แค่อัพจาก5ดาวเป็น6ดาวคุณใช้อีก 100,000 เท่าไหร่แล้วล่ะ 200,000 หมายความว่าถ้าผมขายจาก 600,000 ไป1ล้านเพิ่มผมกำไรเพิ่ม 200,000 ก็น่าจะคุ้มอยู่สำหรับเรื่องทองแต่ว่าการหาธาตุ5ดาวมันไม่ง่ายนะครับผมบอกว่ามันไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าลองมาดูอย่างนี้ค
ุณลองหามาแบบนี้ดิคุณลองบวกมาโอ้โหผมคือแบบธาตุผมหายไปเยอะมากดูดิธาตุน้ำกี่อันละเนี่ยเนี่ยเป็นแถบเลยคือผมต้องเนี่ยไอเนี่ยก็ธาตุมืดธาตุมืดธาตุมืดกี่อันละเนี่ยใช้เป็นโหลอ่ะไอนี่ธาตุไฟอย่างเงี้ยคือมันใช้เยอะมากแล้วยังมีไอที่ดองอยู่ตรงนี้อีกนะที่ผมยังไม่ได้อัปเกรดผมเก็บเอาไว้ยัดอีกอันนึงแต่เอาไว้ก่อนผมว่าผมจะขายแค่ตรงนี้ออกไปก่อนเพราะว่าแม่งจุช่องผมเหลือเกินคือแบบมันลกอ่ะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นมันใช้ธาตุเยอะมากแล้วธาตุเนี่ยควรจะมีสำรองไว้เผื่อแบบกรณีพวกแบบฮีโร่ใหม่มาเราไม่มีธาตุเนี่ยมัวใช้เพลินเพราะฉะนั้นมันควรจะมีสำรองแล้วถ้าเราจะอัพ5ไป6ดาวถามตัวคุณก่อนว่าใน ID มีธาตุคุณอะซัพพอร์ตอะมีเยอะแค่ไหนถ้าคุณมีธาตุเหลือๆโอ้ยสบายทำตัวใหม่ก็ได้โอเคอันอย่างเงี้ยโอเคทำไป6ดาวคุณกำไรเพิ่ม 200,000 แต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มาถึงไม่ได้มี5ดาวเลยมี4ดาวหรือมี3ดาวถ้า3ดาวอะปกติถ้าเรามีธาตุ3ดาวถ้าเรามีธาตุ3ดาวเราจะทำเป็น4ดาวถูกป่ะเราจะทำเป็น4ดาวเพื่อที่เราจะเอา4ดาวไปฟาร์มรูบี้ถูกไหมเพื่อให้มันคุ้มที่สุดอะว่างั้นเถอะเพราะว่าพอเราทำ4ดาวตรงนี้ปั๊บมันจะได้ธาตุ4ดาวเลเวล1เนี่ยมันจะเป็นเลเวล1ซึ่งเราเอาไปฟาร์มรูบี้ได้และเมื่อกี้เราเสียเท่าไหร่เราเสีย 20,000 ทองเราเสีย 20,000 ทองเพื่ออัพเป็น4ดาวเราทํา4ดาว2ตัวเราก็จะเสีย 40,000 ทองถูกมั้ยแล้วถ้าเอา4ดาวขึ้นไป5ดาวเราเสียอีก 50,000 นั่นหมายความว่าการทําธาตุ5ดาวโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ธาตุ3ดาวมาทําอ่ะเราเสียอีก 100,000 ทองค่าตีบวกอีก 100,000 ค่าเลื่อนดาวอีก1ค่าเลื่อนดาวอีก 100,000 ค่าเลื่อนดาวจาก5ไป6อ่ะรวมแล้วเราเสีย 300,000 แล้วกำไร 100,000 สรุปแล้วมันคุ้มไหมกับการที่เรามาต้องวุ่นวายขนาดเนี้ยจริงป่ะเคยสงสัยกันไหมสรุปแล้วเรากำไรแค่แสนเดียวคือน้อยมากแล้วไอ้กำไร 100,000 อ่ะโอเคถ้าเกิดคุณทำเยอะแบบผมอ่ะมันมีผลเนี่ยอย่างเงี้ยกี่ตัววะเนี่ยกี่แถววะเนี่ยผมนับเป็นแถวแล้วกันเยอะเกินว่า5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ประมาณ10 78แถวก็เกือบ100ตัวแล้วต้องใช้ธาตุ5ดาวเนี่ยเกือบ100อันไหวหรือเปล่าส่วนต่างโอเคผมอาจจะกำไรเพิ่มขึ้นมาเป็นเพิ่ม9ล้านทอง9ล้านทองเนี่ยผมฟาร์มวันเดียวก็ได้ละ9ล้านนะแต่ว่าผมการหาธาตุมาเกือบ100ตัว5ดาวเนี่ยวันเดียวผมหาไม่ได้ผมบอกเลยใช้เวลานานมากเอาไว้กรณีธาตุเหลือๆค่อยทำแล้วมันคุ้มเพราะฉะนั้น5ดาวไป6ดาวสรุปง่ายๆก็คือถ้าคุณมีธาตุเหลือๆนะแบบสบายๆไม่อะไรมากแต่ถ้าธาตุค่อนข้างขัดสนเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ต้องหรอกครับคุณอย่าฝืนเลยคุณขาย5ดาวไปเถอะ600,000กับ1ล้านมันเหมือนจะต่างกันตั้ง 400,000 แต่ว่าต้นทุนที่จะขึ้นไปเนี่ยมัน 200,000 300,000 อ่ะมันกำไรต่างกันไม่เยอะหรอกเพราะฉะนั้นขายที่5ดาวแล้วถ้าเกิดเราขาย4ดาวล่ะเราไม่ทำขึ้นคุ้มไหมผมมีตัวอย่าง4ดาวอยู่ตัวนึงคือคิริเอลแก๊งเขาเรียกกันแก๊ง3ชาติคิริเอลไลอันอลิเซีย3ตัวไอตัวพวกเนี้ยส่วนใหญ่เราจะชอบใช้แบบนี้มันก็จะใช้ค่าบวกอยู่ที่ 63,000 ผมจะชอบบวกแบบเนี้ยมันจะพอดีค่าตีบวกเราอยู่ที่ 63,000 แล้วคือค่าเลื่อนดาวล่ะอีก 50,000 50,000 เนี่ยรวมแล้วผมใช้ต้นทุน 100,000 ผมกำไร 100,000 ประมาณผมกำไรอ่ะเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 กว่าๆถ้าเกิด3ดาวไป4ดาวผมก็เสียอีก 20,000 ป่ะผมก็กำไรเพิ่มประมาณเกิน 150,000 แต่ไม่ถึง 200,000 จากขายตรงได้ 300,000 แปลผมขายตรงได้ 300,000 แต่ถ้าทำ5ดาวผมกำไรเพิ่มอีก 150,000ผมขายได้ 600,000
ซึ่งผมว่ามันก็โอเคอยู่นะคือการคือถ้าสี่ดาวเนี่ยเราหาไม่ยากถูกป่ะรายวันมันก็มีอ่ะรายวันอ่ะไอรายวันอ่ะดันพิเศษอ่ะสเปเชียลดันเจียนอ่ะเนี่ยไออันเนี้ยคือมันก็มีใบเลือกอ่ะไม่ใช่คือเรามันคือมันคือมันก็มีใบเลือกอ่ะเราก็แบบเนี่ยคือมันก็มีใบเลือกอ่ะเราก็แบบใช้ได้เลยส่วนถ้าเกิดไปทำ5ไป6ดาวเราอาจจะเอา4ดาวมาบวกกันมันก็กำไร150,000มันก็จะใกล้กันแต่ว่าการทำ4ไป5ดาวผมว่ามันง่ายกว่าเยอะมันใช้แค่ถ้า4ดาวเท่านั้นเองเนี่ยผมว่าโดยรวมแล้วผมว่าการทำ4ดาวไป5ดาวค่อนข้างโอเคอยู่นะคือทำไม่ยากเกินไปถ้าแค่4ดาวหาไม่ยากแล้วกำไรเพิ่มขึ้นพอๆกันพอๆกับทำ5ดาวไป6ดาวเลยแต่ความยากยากกว่ามากเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะคุ้มที่ประมาณนี้คิดว่าถ้าสำหรับคนที่ธาตุขัดสนน่าจะทำอยู่ที่5ดาวเนี่ยน่าจะโอเคกว่าแต่สำหรับ5ดาวไป6ดาวเนี่ยคือธาตุคุณต้องเหลือแบบใช้แบบผมอ่ะถึงจะเหมาะนะส่วนเรื่องการขายเนี่ยถามว่าคุ้มแค่ไหนถ้าเกิดขายไอ้อย่างนี้ผมบวก5ไปแล้วผมก็คงจะทำขึ้นมาเป็นบวก5ที่พัฒนาการสำเร็จแล้วโดยปกติแล้วเวลาผมฟาร์มทองเนี่ยคือไอ้พวกนี้มันใช้เยอะมากเวลาผมข้ามขีดจำกัดเพื่อเอาไปเนี่ยโอ้โห500,000และขั้นต่อไปผมใช้700,000คือส่วนใหญ่อะผมมาทำไอ้โหมดเนี้ยคือมันใช้เยอะมากจริงเนี่ยคือมันใช้เยอะมากและมันทำให้คุณเสียโอกาสในการขายเอาทองด้วยซึ่งถ้าใครทำจนครบหมดอะบอกให้พันล้านทองก็ไม่พอครับตอนแรกอะผมมีเกือบพันล้านทอง900กว่าล้านแต่ผมพยายามให้มันทรงๆอยู่แถวๆนั้นพยายามไม่ทะลุไม่งั้นเดี๋ยวมันเออร์เลอร์ก็เลยอยู่แถวๆนั้นและจนเดฟคามูระทองแม่งก็ลดเรื่อยๆสารพัดกิจกรรมที่ใช้ที5ล้าน10ล้านคือทองหมด100ล้านเป็นว่าเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารทองกันดีๆเอาล่ะคราวนี้เรามาดูเวลาขายกันเนี่ยเนี่ยถามว่าความมันคุ้มค่าแค่ไหนกับการที่เราต้องมาทำกันขนาดนี้โอเคเราได้ทองเยอะขึ้นก็จริงไอ้พวกคือไอ้ตัวพวกนี้ผมคัดมาแล้วนะที่แบบไอ้นี่ไม่ใช่ที่แบบผมไม่น่าจะใช้แล้วแล้วก็ไม่น่าจะเอาไปยัดลงสะสมด้วยคือมันยุ่งยากมากอ่ะมันยุ่งไอ้ตัวนี้ใช้อยู่คือมันยุ่งยากมากในการที่แบบต้องเก็บธาตุมาทำ5ดาวแล้วก็เอา5ดาวขึ้นไป6ดาวแล้วก็มาฟาร์มอีกคือต้องสายขยันนะว่างั้นเถอะสายขี้เกียจเขาไม่ทำกันอย่างนี้หรอกคือ4ได้มา4ดาวผมว่าขายไปเลยส่วนใหญ่เขาทำกันอย่างนี้ป่ะผมก็ไม่แน่ใจมันง่ายแต่กำไรอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยคือแบบขายกันมันอะเดี๋ยวดูว่า500ตัวเอ๊ะเกือบ100ตัวเนี่ยผมได้กันเท่าไหร่วะเนี่ยมันก็มีตัวขอบเงินขอบทองปนๆกันไปอ่ะนะเนี่ยแต่ทองมันได้เท่ากันหมดคือตัวละ1ล้านไม่ว่าจะขอบเงินหรือขอบทองแต่ค่าทาสผมคือเสียเยอะจริงๆกว่าจะได้ขนาดนี้บอกเลยว่าเจ็บกับไอ้ค่าท่าเนี่ยเยอะคือขายทิ้งขายคว้างเลยใช่ไหมเนี่ยพวกนี้ผมไม่น่าจะใช้ละแต่โดยปกติแล้วผมจะชอบเก็บไว้นะผมจะชอบเก็บไว้เพราะว่า
เผื่อทําตัวที่2ตัวที่3อะไรอย่างงี้ไอ้ตัวนี้ผมต้องเอาไปฟาร์มรูบี้ให้มันเลเวล40ก่อนแล้วผมค่อยขายผมก็จะได้ประมาณนี้คิริเอลนี่ผมคงจะขายที่5ดาวพอผมคงจะไม่ทําเป็น6ดาวแล้วอย่างที่ผมกล่าวไปในตอนแรกดูแล้วไม่น่าจะคุ้มทองผมก็ขึ้นมาจาก6ล้านเท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้600ล้านเท่าไหร่วะประมาณ610ล้านมั้งป่ะประมาณนั้นขึ้นมาก็นั่นแหละก็ได้มาน่าจะประมาณ70 80ล้านนะผมก็จำไม่ได้แล้วต้องอาจจะต้องกลับย้อนกลับไปดูช่วงต้นคลิปซึ่งคลิปนี้ก็ผมได้คือไอ้นี่มาเท่าไหร่วะได้มา 200,000 โซเอสเซนต์โซเอสเซนต์ 200,000 นี่มันก็ปลดช่องไอ้ช่องโพเทนได้กี่ช่องวะเนี่ยราวๆ20กว่าช่องก็ประมาณสัก7ตัวก็7ตัวสำหรับมือใหม่ผมว่าก็มีค่าอยู่นะแต่ก็การใช้โซเอสเซนต์มาปลดมันก็จะใช้ทองอีกคุณก็ต้องฟาร์มทองตัวเนี้ยกลับมาเพราะว่าฟาร์มทองอย่างเดียวถ้าไม่ฟาร์มทุกวันอ่ะมันไม่น่าจะพอขายฮีโร่ก็ยังไม่น่าจะพอเพราะกว่าจะได้ขนาดนั้นมันก็ต้องใช้เวลาสะสมป่ะมันก็ไม่ได้หาในทันทีหรอกเว้นแต่ว่าคุณจะขยันเปิดแพ็คแต่เปิดแพ็คมันก็ใช้รูบี้นะใช่ป่ะมันก็ต้องใช้รูบี้ไงคุณก็เสียรูบี้ไปอีกแล้วก็มาวนกันไปใครที่เปิดตัวใหม่ๆบ่อยหาตัวใหม่บ่อยน่าจะได้ใช้เทคนิคนี้โดยรวมๆแล้วคนที่โซเอสเซนต์เหลือๆผมแนะนำให้ใช้5ดาวพอขายประมาณ5ดาวเนี่ยไม่เรื่องธาตุไม่น่าจะหนักหนาเกินไปนะเรื่องธาตุไม่น่าจะหนักหนาเกินไปแต่5มา6ดาวเนี่ยอันนี้บอกเลยหนักถ้าธาตุไม่เหลือจริงๆอย่าหาทำเหนื่อยบอกเลยเหนื่อยไม่ต้องขยันมากที่จะสะสมธาตุขนาดนี้ถามว่าผมเอาธาตุมาขนาดนั้นจากไหนก็จากไอ้กิจกรรมไอ้ฉลองครบ5ปีนั่นแหละที่มันปาลูกโป่งแล้วก็สุ่มได้ธาตุอ่ะมันปาลูกโป่งแล้วก็สุ่มได้ธาตุอ่ะอย่างเงี้ยมันก็สุ่มได้ธาตุผมก็เก็บมาหลายๆอย่างแล้วก็มีของสวยๆเหมือนฉันเยอะแยะเลยนะไอ้อย่างเงี้ยผมก็กดแต่เนี้ย element selector เลือกธาตุ3ดาวเลือกธาตุ3ดาวทำไมผมกดอันนี้ผมไม่กดอันนี้ลองดูแต้มดิ12กับ40ผมกด3ตัวผมใช้36น้อยกว่า40แล้วนะถูกปะแล้วผมไปทำ4ได้4ดาวแล้วเหลือเศษ3ดาวตัวนึงเพราะฉะนั้นผมก็กด3ดาวดิครับผมได้ธาตุเยอะกว่าแต่ข้อเสียคือกว่าจะทำ3ดาวขึ้นไป4ดาวคือมันต้องใช้ทองไง 20,000ทองผมเยอะอยู่แล้วผมก็ไม่มีปัญหาผมก็กดอย่างนี้มารัวๆเลยแถมได้เป็นตัวฟาร์มรูบี้อีกเวลามอนผมไม่พอผมก็ใช้ไอเนี่ยแหละแต้มประสาทเนี่ยผมก็กดเอาอย่างเดียวเอาแต่ธาตุผมเลยมีเยอะได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำไมธาตุผมมีไว้ซัพพอร์ตไอตัวพวกนี้เพื่อหาทองก็น่าจะแค่นี้น่าจะพอแล้วเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆสำหรับเรื่องการขายอัศวินพิเศษก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ